สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการว่าเราต่อไฟออกจากมิเตอร์ถ้าไม่มีมิเตอร์เสียค่าไฟของเราก็จะไม่แพงเลยวิธีแก้ค่าไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดก็คือเราก็แค่ถอดมิเตอร์ไฟฟ้าออกแล้วก็ต่อตรงสายเส้นที่เข้าบ้านและเส้นที่มาจากการไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าไฟไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงฟังคลิปนี้ให้จบแล้วท่านจะพบกับแสงสว่างตามที่ผมได้ค้ำวอดอยู่ในวงการพลังงานโลกมาอย่างยาวนานผมวิเคราะห์ได้ว่าเหตุที่ค่าไฟแพงเพราะว่าเราต่อไฟออกจากมิเตอร์ถ้าไม่มีมิเตอร์เสียค่าไฟของเราก็จะไม่แพงเลยวิธีแก้ค่าไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดก็คือเราก็แค่ถอดมิเตอร์ไฟฟ้าออกแล้วก็ต่อตรงสายเส้นที่เข้าบ้านและเส้นที่มาจากการไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแค่นี้เองผมไม่เข้าใจเลยครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานหรือว่ารัฐบาลชุดทำไมถึงมองปัญหาง่ายๆแค่นี้ไม่ออกขอฝากรัฐบาลใหม่ออกนโยบายต่อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านมิเตอร์แล้วท่านจะได้คะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ถล่มทลายทั่วประเทศยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าและให้ชาวบ้านหันมาต่อตรงเรื่องเส้นผมบางภูเขาแท้ๆแค่นี้ก็คิดกันไม่ออกต้องให้ถึงมือด็อกเตอร์ตู่ไฟไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงฟังคลิปนี้ให้จบแล้วท่านจะพบกับแสงสว่างตามที่ผมได้ค้ำวอดอยู่ในวงการพลังงานโลกมาอย่างยาวนานผมวิเคราะห์ได้ว่าเหตุที่ค่าไฟแพงเพราะว่าเราต่อไฟออกจากมิเตอร์ถ้าไม่มีมิเตอร์เสียค่าไฟของเราก็จะไม่แพงเลยวิธีแก้ค่าไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดก็คือเราก็แค่ถอดมิเตอร์ไฟฟ้าออกแล้วก็ต่อตรงสายเส้นที่เข้าบ้านและเส้นที่มาจากการไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแค่นี้เองผมไม่เข้าใจเลยครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานหรือว่ารัฐบาลชุดทำไมถึงมองปัญหาง่ายๆแค่นี้ไม่ออกขอฝากรัฐบาลใหม่ออกนโยบายต่อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านมิเตอร์แล้วท่านจะได้คะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ถล่มทลายทั่วประเทศยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าและให้ชาวบ้านหันมาต่อตรงเรื่องเส้นผมบางภูเขาแท้ๆแค่นี้ก็คิดกันไม่ออกต้องให้ถึงมือด็อกเตอร์ตู่ไฟไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงฟังคลิปนี้ให้จบแล้วท่านจะพบกับแสงสว่างตามที่ผมได้ค้ำวอดอยู่ในวงการพลังงานโลกมาอย่างยาวนานผมวิเคราะห์ได้ว่าเหตุที่ค่าไฟแพงเพราะว่าเราต่อไฟออกจากมิเตอร์ถ้าไม่มีมิเตอร์เสียค่าไฟของเราก็จะไม่แพงเลยวิธีแก้ค่าไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดก็คือเราก็แค่ถอดมิเตอร์ไฟฟ้าออกแล้วก็ต่อตรงสายเส้นที่เข้าบ้านและเส้นที่มาจากการไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแค่นี้เองผมไม่เข้าใจเลยครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานหรือว่ารัฐบาลทำไมถึงมองปัญหาง่ายๆแค่นี้ไม่ออกขอฝากรัฐบาลใหม่ออกนโยบายต่อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านมิเตอร์แล้วท่านจะได้คะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ถล่มทลายทั่วประเทศยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าและให้ชาวบ้านหันมาต่อตรงเรื่องเส้นผมบางภูเขาแท้ๆแค่นี้ก็คิดกันไม่ออกต้องให้ถึงมือด็อกเตอร์ตู่